สวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องสะใภ้ออสเตียผัวแก่เมียสาวค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆบีก็ไม่มีอะไรมากนะคะบีก็จะเอาหน้าบานๆของบีนี่แหละค่ะมาให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะบีมีนัดที่จะไปตรวจเลือดนะคะกับคุณหมอเนาะหลังจากที่ให้คีโมมาแล้วนะคะ10วันเนาะบีจะต้องไปตรวจเลือดนะคะปกติแล้วเนี่ยก็คือจะต้องไปตรวจเลือดที่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกอนามัยนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะแต่ว่าทีนี้พอเราตรวจเลือดเสร็จใช่ไหมคะกว่าคุณหมอจะเห็นผลนะคะก็ประมาณอีก3อาทิตย์คุณหมอก็เลยให้บีไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ1ชั่วโมงคุณหมอเขาก็จะเห็นผลเลยนะคะเขาก็จะได้วางแผนว่าบีต้องทำยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้บีให้คีโมเข็มที่8เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากคีโมเข็มที่8บีต้องไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ถ้าเลือดของบีผ่านหมายถึงว่าค่าเลือดของบีนะคะถ้าเลือดขาวมากหรือน้อยหรือมันอยู่ในขั้นปกติใช่ไหมคะก็คือคุณหมอเขาก็จะนัดให้บีอะค่ะไปตรวจเช็คร่างกายนะคะก็แต่ถ้าสมมุติว่าบีเกิดอาการแบบมีไข้นะคะก็แสดงว่าเลือดของบีนะคะมันตกมากคุณหมอเขาก็จะได้เปลี่ยนแผนนะคะไปทำอย่างอื่นนะบีก็ไม่มีอะไรนะคะก็เลยเอาวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูเนาะวันนี้มีนัดตอนประมาณ9โมงนะคะก็มาก็ทำนู่นทำนี่ให้น้องหมาอยู่บ้านเนาะเพื่อนๆทีนี้ก็เนี่ยค่ะก็แฟนนะคะเป็นคนไปส่งนะเพื่อนๆบีก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้นะคะเพราะที่ออสเตรียนะคะใกล้จะหนาวแล้วเนาะหมอกก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่วันนี้แฟนบอกว่าโอเคคุณหมอนัดประมาณ9โมงใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราต้องเข้าไปในวีนมันจะมีทางผ่านเนาะทางผ่านก็คือเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอแวะไปหาลูกค้านะคะก่อนเนาะพอดีบีเห็นบ้านลูกค้าเขานะคะวิวสวยเนาะบีก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูสิเพื่อนๆวิวสวยต้นไม้อย่างงามเลยนะคะแล้วก็ต้นแอปเปิลค่ะเพื่อนๆต้นแอปเปิลเพื่อนๆดูสิมันดกมากๆแล้วก็ลูกใหญ่นะคะแสงมันอาจจะไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าบีก็พยายามจะถ่ายให้เพื่อนๆเห็นแอปเปิลนะคะดูสิเพื่อนมันลูกใหญ่แล้วก็วิวมันสวยค่ะบีก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเนาะดูสิเพราะว่าแฟนก็ไปคุยกับลูกค้านะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านของลูกค้าเนาะเขาก็จะมีสระใช่ไหมคะเพราะว่าแฟนต้องมาทำงานเนาะแกก็เลยว่าเดี๋ยวไหนๆมันก็เป็นทางผ่านแล้วฉันขอแวะไปหาลูกค้านะคะแล้วก็จะได้เลยไปพาเธอไปหาคุณหมอเนาะไปเช็คร่างกายพอดีเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราก็ให้เขาไปคุยงานนะคะก็เพราะว่าไปหาหมอตอน9โมงเนาะเราก็มีเวลาใช่ไหมคะแล้วอย่างหนึ่งตรงนี้มันก็เป็นทางผ่านเพราะว่าเขาอยู่ในวีนนะคะบีก็ไปเช็คร่างกายในวีนดูสิเพื่อนๆบีก็เลยถ่ายรูปมาให้ถ่ายวิวนะคะมาให้เพื่อนๆดูสิสออนแอปเปิ้ลลูกใหญ่มากถ้าจะหวานบีก็ไม่กล้าเก็บมานะคะเพราะว่าไม่ได้ขอเขาเดี๋ยวกลัวเขาจะว่าเต็มต้นเลยเพื่อนๆดูสิโอ้ยเห็นแล้วก็สวยค่ะเดี๋ยวบีจะพาไปดูสระน้ำนะเพื่อนๆสระน้ำบ้านลูกค้านะคะดูสิสวยเนาะแฟนบีก็คุยกับลูกค้าอยู่เนาะเพราะว่าแฟนบีทำเซอร์วิสใช่ไหมคะบีก็เลยโอ้ยเห็นต้นไม้บ้านเขาสวยวิก็เลยแบบถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเนาะตอนนี้ก็อาการดีแล้วนะคะค่อนข้างจะดีเนาะวันนี้ก็คุณหมอนัดตรวจเลือดผลตรวจเลือดก็เรียบร้อยดีนะคะก็เป็นปกติเนาะคุณหมอก็เลยโอเคถ้ามีงานก็เดี๋ยววันที่24นะคะบีก็จะไปตรวจเช็คร่างกายนะคะจะไปเข้าอุโมงค์นะเพื่อนๆ
ดูสิคะช่วงนี้ก็ประมาณว่าเขาก็จะตัดหญ้าตัดอะไรเนาะเพื่อนๆสระมันก็เลยจะไม่ค่อยแบบมีต้นไม้เท่าไหร่นะคะมันจะดูล้นๆเนาะเพราะว่ามันใกล้จะหน้าหนาวหิมะจะตกนะคะดูสิคะต้นไม้เปลี่ยนสีเห็นไหมมีใบสีแดงสีเหลืองสวยเนาะเพื่อนๆเนาะอากาศเย็นนะคะค่อนข้างเย็นหนาวมากแล้วเพื่อนๆตอนนี้นะอากาศจะค่อนข้างหนาวเลยแหละค่ะดูสิเพื่อนๆสระเขาสวยเนาะบีก็เห็นสระเขาสวยบีก็แบบว่าเออขอถ่ายรูปขอถ่ายหน่อยนะคะวิวนะคะวิวต้นไม้เนาะหลายๆอย่างเนาะค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยจากวันนั้นจากนั้นนะคะแกก็เลยให้รางวัลนะคะโดยการพาบีไปกินซูชิรันนิ่งเนาะเพื่อนๆบีก็เลยจะถ่ายรูปให้ดูเนี่ยค่ะมันก็จะใส่จานแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็จะวนมาแบบนี้เราก็นั่งที่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วก็จะมีประตูเปิดว่าเราอยากกินอะไรมันก็จะมีทุกอย่างละค่ะ บีก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะบีไม่ได้ถ่ายตอนบีกินให้หรอกเพราะว่ามันใช้เวลานะคะบีก็เลยถ่ายมาให้หน่อยนึงตอนนี้บีกินเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่บีกินค่อนข้างได้ง่ายนะคะแล้วก็อิ่มเนาะเพราะว่าอาหารบ้านเขาเหมือนที่บีบอกบีกินแล้วบีไม่อยู่ท้องนะเพื่อนๆ นี่แหละค่ะบีก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของบีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะเพื่อนๆให้เป็นกำลังใจให้บีในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ ตอนนี้บีตอนมีผมนะคะจากนั้นถัดไปตอนนี้ไม่มีผมแล้วค่ะตอนนี้ก็รอให้ผมขึ้นใหม่ไปแล้วเพื่อนๆสวัสดีค่ะ